คะยายจะทายให้ดูที่ว่ามาคราวนี้มีปัญหามากมายเลยแอร์เสียซ่อมหมดไปแล้วนะคะหมดไปประมาณพันเท่าไหร่อ่ะลืมวันนั้นดูลืมแล้วสมองคิดเบลอแล้วพันกว่าบาทไม่เสียเยอะปีที่แล้วสองเครื่องสามพันสองเนาะปีที่แล้วจำได้อันนี้จำไม่ได้ประมาณพันกว่าบาทเนาะอันนี้เสียก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกเหมือนที่แฟนยายว่าจะเอาทิ้งจะซื้อใหม่ที่ยายทำไอ้นี่ที่อันนี้มันหักตรงนี้มันหลุดน้ำพุ่งท่วมห้องน้ำเลยแต่มาท่อนี้ดู FC ยังส่งอันนี้มาให้แต่ก่อนไอ้ตัวลูกลอยนี่มันขาดน้ำมันก็ไหลไม่หยุดเลยทีนี้ตอนนี้น้ำก็ซึมอีกซึมตรงไหนไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอีกมันนี่ต้องเอาอันนี้โยงไว้นี่ถ้าเราเอาออกน้ำมันก็ไหลเนาะเอ้ยอัตคัดเทวะเนี่ยมันเข้าไปทำลำบากเนี่ยต่อท่อเนี่ยมันอยู่ชิดกันไปเนี่ยเนาะเลยต้องเปิดฝาทิ้งไว้อันครั้งห้องโน้นอีกยิ่งลำบากอีกเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้ซื้อโถมาก่อนที่จะทำเสร็จเนี่ยดีนะกำแพงห้องน้ำยายสองชั้นเลยต้องได้ทุบกำแพงลงไปอีกเห็นไหมเนี่ยที่ยายก่อสองชั้นเนี่ยมันอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ให้มันสะดวกนะนี่มันยาวถ้าใส่มันยาวปิดประตูไม่ได้เลยได้ทุกไอ้ก้อนอิฐออกไปก้อนหนึ่งเพราะว่ามันสองก้อนเออเนาะรางน้ำฝนมาซ่อมแล้วแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าให้เราทำเองเนี่ยนายยายจะไปซื้อท่อ PVC มาใส่โอ้ยตกลงใส่มาตรงนี้ใส่มาตรงนี้ให้มันมาลงท่อเนี่ยท่อตรงนี้นี่แต่ก่อนเราใช้ท่อนี้ลงมานี่ลงมาดูน้ำหยดนี่ลงมาแล้วก็มานี่มาลงท่อเนี่ยทางน้ำทางนั้นนะคะอยู่ตรงนี้นางทางน้ำฝนแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างงี้แต่ก่อนในตรงท่อลุตรงน้ำหยดนี่แหละมันใช้น้ำบนหลังคาไม่มีหลังคาข้างบนเนาะเนี่ยแล้วก็ของอมาใส่ลงนี่เลยนี่ลงท่อนี่เลยงอจากนี้มาใส่ลงท่อนี้อันเล็กนี้ปั๊มน้ำขึ้นไปไว้ใช้ข้างบนนะคะเนาะแล้วยายลืมไปยายลืมเดินผ่านทุกวันนี่ปัญหาต่อไปประตูบ้านเออเนี่ยยายไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะลืมเนี่ยตอนช่างเขาทำนะเขาไม่ได้ขุดทำให้มันดีเนาะเนี่ยเอาแค่เหล็กมาไอ้นั่นกับไว้เสาปูนธรรมดาน่ะมันเลยหักด้านนี้ไม่หักนี่มันล้มลงไปนี่เนี่ยช่างที่ทำไอ้นั่นแหละมาทำแต่เขายังไม่ว่างเนี่ยเขาเอาซีเมนต์มากระโปงกับเสาเนี่ยดูดิเหล็กมันมีแค่เนี่ยมันจะอยู่อะไรล่ะเนี่ยเนาะเนี่ยเอาปูนมาโปะกับเสาแบบเนี้ยเล็กๆเนาะแล้วไอ้นั่นมันหนักเนาะประตูหนักจะตายมันจะอยู่อะไรล่ะแต่มันก็อยู่ได้หลายปีอยู่นะมันอยู่ได้หลายปีอยู่แต่ไม่โอ้หนักมากเลย แฟนยายบอกโอ้ตอนแรกเนาะทำบ้านเขารอบครอบนะฝรั่งเหมือนเขาว่าสระว่ายน้ำไม่น่าทำเลยเหมือนประตูบ้านก็ไม่น่าทำเลยเพราะว่าทำประตูแต่ด้านนี้มันก็คนเดินเข้าออกได้อยู่แต่ก่อนมันเป็นตะข่ายนะเพื่อนๆนี่มันขาดหมดแล้วแต่ถ้าแฟนยายไม่ก่อกำแพงแบบนั้นไม่เอาเนี่ยแบบข้างบ้านเนี่ยไม่ใช่ความคิดของเขาเลยกำแพงแบบนั้นนะกำแพงปูนแต่ถ้าปลูกต้นไม้แบบนี้เอาอยู่ยายบอกว่าทางนั้นก็ใส่ลวดน้ำแกก็ไม่เอายายอยากใส่อยู่นะใส่แบบว่าแค่ไม่ให้คนเดินไม่ใช่ว่าใส่แบบโอ้เยอะๆมาใส่แค่สองเส้นพอบนล่างคือไม่ให้คนเดินเข้าเดินออกได้แค่นั้นจบเนาะแกก็ไม่เอาปลูก
ปลูกต้นไม้ก็มันตายมั่งอะไรมั่งมันไม่ได้ชิดอ่ะนะมันไม่เหมือนไม่ชิดแบบที่เมืองนอกนะแกชอบไอเนี้ยรั้วต้นไม้มากกว่าเนาะเป็นใหญ่ดูดิวันนี้ว่าจะไปขุดไอ้นี่อีกยังไม่ได้ขุดเลยนู่นเดี๋ยวไปเก็บกาซักผ้าเดี๋ยวไปเก็บกาแฟซักผ้าก็เครื่องซักผ้าก็ไม่ได้ว่าไม่ซ่อมไม่ได้ดีหรอกเพื่อนๆไอ้ใหญ่ไม่ได้ไปเอาเองก็เลยไม่รู้ว่าให้เขาเช็คทุกอย่างไม่รู้ว่าเขาทำไม่เป็นหรือว่าไงไอ้ที่ปั่นแห้งมันเสียต้องคอยมาปั่นอีกรอบนะเพื่อนๆก็เลยปล่อยทิ้งไม่ได้ซักทิ้งไม่ได้นะถ้าเป็นอัตโนมัติเนาะกดปุ๊บซักทิ้งไม่ได้อันนี้เหมือนเครื่องซักผ้าที่ไม่อัตโนมัติเลยเพื่อนๆต้องคอยมาเฝ้าปิดน้ำเปิดน้ำอะไรอย่างนี้ก็ทนใช้ไปก่อนมันยังใช้ได้อยู่ก็เนาะว่าจะซื้อใหม่ก็เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ใช้ไปดูอีกก่อนเผื่อปีหน้ามันเสียค่อยซื้อใหม่เวลาซักมันปล่อยทิ้งไม่ได้ต้องคอยมาปิดเปิดน้ำลืมตอนสร้างบ้านลืมเอาให้ท่อระบายน้ำออกนี่ต้องเอามาปล่อยใส่ห้องน้ำเนาะพาก่อนเด้อนู่นฝรั่งแอบถ่ายฝรั่งเก็บคาเฟ่ก่อนวันนี้เก็บคาเฟ่กันนะคะดูไม่รู้ถามยายพรของเขาเก็บแบบไหนกันแต่ฝรั่งให้ยายบอกให้เก็บแบบนี้มันเก็บง่ายดีไอ้ที่ดำดำแล้วอันแดงแดงมันเก็บยากดูต้นนี้หนักเกือบหักเลยนี่โอ้กาแฟดูพี่เหมือนดูดินี่ทำเมนูง่ายๆให้ฝรั่งกินยำใส่วุ้นเส้นนี่แต่เราก็จะยำกินเองว่าจะทำหมูแบบราดไอ้มันฝรั่งนะที่ว่าทำเหมือนราดเส้นน่ะมันไม่ทันจะยำให้กินนี่ยำใส่วุ้นเส้นใส่หมูยอแล้วเราก็จะยำด้วยเดี๋ยวเอาหมูบดออกมาอีกแล้วไว้ทำตอนเย็นให้พี่มือเนี่ยยำไปก่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆใส่บุ้งเส้นไปห่อเล็กๆห่อหนึ่งใส่แครอทใส่มะเขือเทศยำไม่ใส่พริกนะคะกินได้อยู่เป็นยาแบบเนี้ยแต่ชอบหรือไม่ก็ไม่รู้คิดว่าชอบนะไม่เคยทำให้กินหรอกเคยยำแต่แบบว่าทำเหมือนหมูสะดุ้งอะก็รสชาติมันเหมือนกันเลยเนาะ